บรรเทาอาการนอนไม่หลับแล้วก็ช่วยเพิ่มความจำให้กับเรานะคะด้วยสมุนไพรชนิดนี้ค่ะโอ้ยพี่ปลานอนไม่หลับเลยอะช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมันเครียดอะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งความจำบางทีก็หลงลืมทำไงดีคะเนี่ยวันนี้พี่ปลาจะมาแนะนำสมุนไพรนะคะอร่อยหอมหลายคนคงชอบทานและรู้จักกันดีใบบบกค่ะมาฟังคุณสมบัติกับพี่ปลาเลยนะคะใบบบกเป็นพืชสมุนไพรนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นวัตถุดิบในยาจีนโบราณแล้วก็น้ำใบบบกเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถกระตุ้นพลังสมองรักษาปัญหาผิวหนังและส่งเสริมสุขภาพของตับและไตได้เลยค่ะประโยชน์มีมากมายเลยเรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์มีอะไรบ้าง 1. ช่วยเพิ่มความรับรู้ในความจำค่ะอุ๊ยบอกเลยนะคะมีการศึกษาซึ่งเขาทดสอบมาแล้วว่าใบบบกจะช่วยทำให้ความจำของเราเนี่ยดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่รู้สึกเลยว่าโอ้โหช่วงนี้สมองมันใช้งานมากค่ะบางทีความจำก็ลดลงท่านใบบบกเลยนะคะข้อที่2ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ค่ะใบบบกช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทซึ่งทำให้มีศักยภาพในการรักษาโรคอัลไซเมอร์อีกอย่างหนึ่งพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่าใบบบกมีประโยชน์มากๆเลยในการที่จะทำให้ระบบการทำงานต่างๆของเซลล์สมองทำงานได้ดีขึ้นอย่าลังเลนะคะที่จะทานใบบบกกันค่ะข้อที่3ทำหน้าที่เป็นยากล่อมประสาทอุ๊ยใบบบกทำหน้าที่นี้ได้ยังไงล่ะคะพี่ปลาได้ค่ะผลของใบบบกต่อการทำงานสมองอาจจะทำให้เป็นยาแก้ซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้มีการทดลองพบว่าใบบบกช่วยสามารถรักษาภาวะดังกล่าวได้และอีกอย่างที่พี่ปลาบอกเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติเราก็ต้องไปพบแพทย์ด้วยค่ะการที่เรารักษาเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะข้อที่4ช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดอันนี้ใบบบกจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องดังกล่าวค่ะข้อที่5ในเรื่องการไหลเวียนแล้วก็ลดอาการปวดมีการศึกษาพบว่าใบบบกสามารถมีประโยชน์ในการรักษาเส้นเลือดขอดอาจจะเป็นเพราะว่าใบบบกมีผลการเผาผลาญในเชิงบวกต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของผนังหลอดเลือดค่ะเลยช่วยได้ดังกล่าวข้อที่6ช่วยลดหรือบรรเทาอาการนอนไม่หลับอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะใบบบกอาจถูกใช้เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับตรงนี้สำคัญมากๆเลยแต่พี่ปลาเน้นและย้ำอีกครั้งนะคะถ้ามีใครที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับบ่อยๆจะต้องไปพบแพทย์ค่ะอย่าซื้อยามาทานเองข้อที่7ส่งเสริมการรักษาบาดแผลและลดรอยแผลเป็นพบว่านะคะใบบบกถ้าเราสามารถที่จะนำมานะคะใช้เป็นครีมทาครีมที่เป็นสารสกัดใบบบก 1% ไปยังบริเวณที่ได้รับการกระทบหรือว่าเป็นแผลจะทำให้ดีขึ้นแต่แนะนำจะต้องปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะคะไม่ใช้ใช้ยาเองข้อที่8ช่วยลดการปรากฏของรอยแตกลายอันนี้สิ่งที่พบนะคะก็คือใบบบกเพิ่มการผลิตคอลลาเจนในร่างกายสิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกลายใหม่รวมทั้งช่วยรักษารอยแตกลายที่มีอยู่ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของใบบบกเลยนะคะข้อที่9ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อคุณสมบัติต้านการอักเสบของใบบบกอาจจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคข้ออักเสบได้ค่ะซึ่งมีการศึกษาก็ค้นพบว่าการต้านอนุมูลอิสระของใบบบกมีผลเชิงบวกต่อระบบภูมิคุ้มกันถึงตอนนี้ละพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของใบบบกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเสมอเลยว่าน้ำใบบบก
อร่อยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากมายแต่ระยะใส่น้ำตาลมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกินอันตรายกับร่างกายของเรานะคะนอกจากนี้การรับประทานใบบกจะทำให้ร่างกายของเราเย็นเราจะต้องมีการเว้นช่วงการรับประทานบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับร่างกายของเราและที่บอกเมื่อกี้ทั้งหมดถ้าใครมีแผลหรือมีอะไรต้องดูแลความสะอาดไปพบแพทย์ก่อนนะคะการที่ใช้สมุนไพรนั้นคือการช่วยเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อน้ำใบบกกับผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นบบกได้รับการยอมรับได้ดีในบางกรณีอาจช่วยในเรื่องของการปวดศีรษะปวดท้องและเวียนศีรษะเริ่มต้นด้วยขนาดที่ต่ำแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดเต็มที่จะช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงบอกเลยนะคะว่าถ้าเราใช้ใบบบกครั้งละ 2-6 สัปดาห์เราก็ต้องมีการที่เรียกว่าหยุดพักก่อนนะคะอย่าใช้ติดต่อกันนานเกินไปเมื่อใช้ทาสารสกัดจากใบบบกก็มีศักยภาพที่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเราต้องมีการทดสอบก่อนอันนี้นะคะเป็นเรื่องปกติซึ่งบอกเลยว่าการที่เราจะใช้สมุนไพรในการที่จะทาผิวหรือสกัดมาแล้วเราจะต้องดูและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะสำหรับในกรณีที่ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ใบบบกอันนี้พี่ปราบอกเลยนะคะก็สำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และกำลังรอให้นมบุตรเพราะว่าอาจจะเกิดความผิดปกติได้เรามาดูเลยค่ะใครบ้างที่ไม่ควรที่จะทานใบบกหรือใช้ใบบกนะคะนอกจากหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ให้นมลูกก็มีตับอักเสบหรือโรคตับอื่นๆมีกำหนดการผ่าตัดภายใน2สัปดาห์ถัดไปมีประวัติของโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้เราต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้นะคะมีโรคตับคอเลสเตอรอลสูงหรือในบางรายเนี่ยมีการใช้ยาที่เกี่ยวกับระงับประสาทต่างๆบอกเลยนะคะแม้ว่าใบบกโดยทั่วไปถือว่าปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยในการใช้เพราะอะไรคะบางครั้งบางคนเนี่ยจะทานมากจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ถ้าเราจะทานเราต้องมีการเว้นช่วงบ้างค่ะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจะทำให้ร่างกายของเราปลอดภัยนะคะจากการใช้หรือการทานสมุนไพรหลายคนนะคะพอบอกของมีประโยชน์แล้วก็จะทานกันตลอดโดยไม่ได้ดูเลยว่าอาจจะมีการสะสมในร่างกายสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและอย่าลืมนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีถึงตอนนี้แล้วพี่ปรายอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Eat Fish เป็นกำลังใจให้พี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish